ลูกศิษย์คนนี้นะครับอายุ18ปีแล้วอยู่เชียงรายนะครับแล้วก็แกไม่สะดวกที่จะมาเรียนกรุงเทพแล้วแกก็อยากจะท้าทายอายุของตัวเองจึงตัดสินใจให้ผมสอนออนไลน์นะครับไปซื้อเครื่องมือจากที่อื่นมาหลายที่เลยแล้วก็สุดท้ายก็ใช้ไม่ได้จึงตัดสินใจเรียนออนไลน์พร้อมกันกับเพื่อนๆร่วมรุ่นนะครับมีความขยันมากนะครับหัวดีหัวไวถามแกเสมอว่าทำไมถึงให้เรียนออนไลน์แกก็บอกว่าแกอยู่เชียงรายครับอันนี้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่ลงมือทำและลงมือเรียนจริงจริงจริงจังจะทำใบหลังเกษียณนะครับปัจจุบันแกยังทำงานรับราชการอยู่นะฮะมีการช่วยเหลือในชุมชนอยู่นะครับคนทำได้นะฮะจะยิ้มหน้าบานอย่างนี้เลยครับยิ้มยังมีความสุขนะครับดูสิครับไม่โกหกครับขอบคุณครับชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์นะครับ